ก่อนอื่นมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์และก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดอยู่ที่ทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันในเวลานี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้ที่พระองค์ทรงอวยพรในพวกเฮาได้มีชีวิตอยู่ได้เข้ามาพร้อมกันในการฟังพระคำพระเจ้านมัสการพระองค์พร้อมกันและพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เป็นอภรณ์กับคนอื่นด้วยและก่อนเขาจะเข้าสู่การฟังประคำของพระเจ้าเขาจะมาถวายบทเพลงนี้พร้อมกันยิ่งกว่าผู้มีไซทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้แสนบ่ว่าสิ่งใดมาซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจงมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยสนาทรงยิ่งใหญ่ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่ากุศลบ่ว่าสิ่งใดซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาเป็นจงมาพวงทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยสนาฮาเลลูยาปกทุ่งไสยของพระเยซูผู้ทรงเป็นราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นเถิดคริสต์จักรพระเจ้าพอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายฮาเลลูยาฮาเลลูยาปกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นเถิดคริสต์จักรพระเจ้าพอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายพอโดยพระองค์พอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายเวลานี้ขอเชิญศาสตราจารย์คำแดงจะก่อการสุนัมพาที่มาจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกครับไหวนมัสการเป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกยกยอสรรเสริญขอพระคุณพระเจ้าสำหรับเสาร์วันใหม่ที่พระองค์ได้อวยพรผู้ลูกเขามาครับไหวนมัสการพระองค์เจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนและทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดให้ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วบ่สามารถที่จะเหยียดมือใส่ผู้หนึ่งผู้ใดใดฉะนั้นจึงขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องแม่นมื้อตะบิดของอาทิตย์ที่เฮาจะมารวมกันเฮาได้มารวมกันเพื่อฟังพระคำของพระเจ้าพวกเขาเสื่อที่สุดว่าพระคำของพระเจ้าที่ไล่สุดออกไปนี่จะช่วยเสริมสร้างชีวิตพวกเขาทั้งหลายให้ใหญ่ขึ้นและมื้อนี้เขาจะเบิ่งเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญที่บ่สู่ได้ยินพวกบรรดาผู้รับใส่เทศนาอยู่ในธรรมะเนาะแต่เป็นเรื่องสำคัญหลายสำหรับชีวิตเขาแต่ก่อนเขาจะฟังนั้นเขาจะอ่านพระคำของพระเจ้านำกันจากพระธรรม1โครินธ์บท15ข้อ58 1โครินธ์บท15ข้อ58ว่าดังนี้ดังนี้แหละพี่น้องที่หักของเฮาเอ่ยเจ้าทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ครบบริบูรณ์ทุกเวลาด้วยฮู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการของพวกเจ้าจะบ่ให้ประโยชน์เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์
สำหรับโอกาสเวลาพิเศษที่พระเจ้าประทานให้พวกน้อยได้มาอยู่รวมกันพวกน้อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากของพวกน้อยแต่ละคนและเปิดตาใจภายในพวกน้อยให้สว่างขึ้นด้วยเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณบาดุคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เราจะเบิ่งเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญบำเหน็จและพระพรมาจากพระเจ้าหรือว่ามาจากสวรรค์เนาะเฮาสิมาเบิ่งจากพระธรรม1โครินธ์เพิ่นบอกว่าเฮาเฮ็ดหยังก็ตามเนาะคันเฮาตั้งมันอยู่เหตุการณ์ของพระเจ้าบ่บุญอยู่ทุกเวลาการของเฮานี่จะบ่ให้ประโยชน์หมายความว่าจะมีบำเหน็จจะมีรางวัลจะมีพระพรความหมายเนาะความจริงแล้วทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั่นพี่น้องเพื่ออาณาจักรสวรรค์นั่นทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดก็จะบ่ให้ประโยชน์ทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดเพื่อพระเยซูคริสต์หรือเพื่อข่าวประเสริฐจะบ่ให้ประโยชน์จังดีคือว่าจะมีทั้งพระพรหรือและมีบำเหน็จอาจารย์ใส่หรือและมีบำเหน็จบ่ว่าและมีบำเหน็จที่ซื้อหรือเนาะบางเทื่อก็บ่มีพระพรแล้วบ่ได้บำเหน็จก็มีก็สิว่าหรือและมีบำเหน็จมาจากพระเจ้าเสมอมาจากพระเจ้าเสมอสำคัญอันนี้เขาสิเบิ่งพระพรซึ่งคนในโลกนี่เอิ้นว่าบุญที่เขาต้องการแสวงหามนุษย์แสวงหาบุญเนาะแม้นสิ่งที่เฮาสำหรับคริสเตียนแม้นสิ่งที่เฮาได้รับขณะที่เฮาอยู่ในโลกนี่มีชีวิตอยู่ในโลกนี่อันนั้นแม่นบุญผู้อื่นแสวงหาจากใดแต่เฮามีแล้วไหนต่างกันได้พี่น้องพระเจ้าเอามาหมดเลยส่วนบำเหน็จนั้นบัดนี้เฮาจะได้รับเมื่อเฮาพบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์เสด็จปรากฏมาครั้งที่2มารับเอาผู้ศพธรรมนั้นในพันธมิตรบทที่2ข้อ12น่ะเนาะแจ้งอยู่ที่เว้าจังซี่ให้แยกแยะกันระหว่างบำเหน็จกับพระพรของพระเจ้าเนาะมันก็ต่างกันอยู่นั่นแหละบำเหน็จของสวรรค์หรือว่าในพระคัมภีร์เพื่อเอิ้นว่ารางวัลบางบทเขียนรางวัลเนาะคนบ่ใส่บำเหน็จอันเดียวกันคําว่ารางวัลกับreward ภาษาอังกฤษบำเหน็จของสวรรค์แม่นอีหยังพี่น้องบำเหน็จใหญ่ที่สุดนั่นที่มีในพระคัมภีร์คือการได้รับสิทธิ์อำนาจเพื่อปกครองรวมกับพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดกาลในพันธมิตรบทที่20ข้อที่4นะเพิ่นบอกว่ามีพวกหนึ่งจะได้นั่งถึงบัลลังก์พิพากษารวมกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเวลา 1,000 ปีเนาะพวกคนนี่นะเขาเป็นอาณาจักร 1,000 ปีจะนั่งปกครองกับพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อตัดสินบัลลังก์พิพากษาแต่พวกที่2เนาะเป็นพวกที่ถือขาในพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะเห็นแก่พระนามพระเยซูเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐจะได้รวมในการปกครองสิ้นกันพวกนี้พวกหนึ่งบ่จักมาจากไสพระเจ้าเลือกแต่ว่าพวกหนึ่งนี่ถือขาและได้รับพระพรได้รับบำเหน็จนั่นนั่งน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าในมือนั่นเฮาสิมาเบิ่งอีกในพันธมิตรบทที่20ข้อที่6พี่น้องคนที่ขึ้นมามีชีวิตเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั่นพวกขึ้นมานี่จะได้เป็นปุโรหิตอยู่ในอาณาจักรพันปีเนาะเป็นปุโรหิตรับใช้และปกครองอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าคืออันปุโรหิตนี่ได้ปกครองนำเด้น้ำพระเยซูคริสต์เจ้าได้เนาะพวกที่ขึ้นมาที่มีผลงานดีๆบางเถื่อปุโรหิตนี่พวกอาจารย์รับใช้เก่งๆนี่แหละในคริสตจักรเนาะอาจารย์เว้าซื่อๆได้จักซิแมนก็ซิแมนเลยแหละกับผู้บ่รับใช้นี่นี่พอปุโรหิตไปรับใช้ผู้อื่นนี่รับใช้มนุษย์นี่เนาะเฮาสิเห็นอีกในพันธมิตรบท4ข้อ4นั่นอันนี้อ้อมหอบบัลลังก์นั่นมีบัลลังก์อีก24บัลลังก์และมีผู้อาวุโส24ท่านนั่งอยู่ถึงบัลลังก์นั้นทุกท่านนุ่งเครื่องขาวและสวมมงกุฎค้ำที่หัว
อันนี้เป็นการปกครองสูงสุดของพระเจ้าในสวรรค์แน่นอนเสาสีบนนางนี่เสาสีถาดเด็กเป็นผู้รับใช้พิเศษที่ถูกทรงเลือกไว้สำหรับบำเหน็จพิเศษอันนี้จื้อบ่เวลาแม่ของอัครสกยูฮันไปขอนะพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ลูกชายเพิ่นผู้นึงได้นางเบิ่งครัวเบิ่งชายพระเยซูว่าการที่จะนางเบิ่งครัวเบิ่งชายของเฮาบ่แม่นหน้าที่เฮาเฮาตัดสินบ่ได้แม่นพระบิดาของเฮาตัดสินอันนี้พระเจ้าเลือกต่างหากเนาะพระเจ้าสิเลือกไผบ่ฮู้จักแหละเฮาบ่ฮู้จักมีโมเสสอยู่หั่นบ่มีอับราฮัมอยู่หั่นบ่มีเอลียาอยู่หั่นบ่บ่จักแหละก็คิดว่าสิแม่นซุ่มนี่นี่แหละเนาะโนอาบ่แม่นหยังจังซี่อาจจะแม่น12เบื้องขัวอาจจะแม่นผู้อาวุโสซุ่มนี่อาจารย์เว้าซื่อๆได้พังพี่บ่ได้เว้าแต่อาจารย์คิดว่าซื่อๆเนาะแต่ขึ้นไปสวรรค์เฮาสิจักความจริงแต่อาจารย์คิดในใจนี่12เบื้องหนึ่งคือสิแม่นอัครสาวก12ฐานพอพระเยซูคริสต์เจ้าเลือก12 12ได้อันนั้นก็ดีกับพิษเท่าสีเนาะเบื้องละ12เขาสิเห็นหลายคนเหล่านี้เป็นคนเสื้อสายอับราฮัมหมดพี่น้องนั่นเนาะเสื้อสายอับราฮัมหมดพวกนั้นอยู่นั่นวินเสียแต่ผู้เกิดก่อนอับราฮัมสิเป็นคนต่างชาติแหละพวกอาวุโสนะสิมีอยู่หั่นแต่ชิบ่แม่นต่างชาติผมบ่ทันมีเสื้อสายอับราฮัมเวลาเนาะก็เป็นคนไผพุ่นของพระเจ้าแหละเฮาสิเบิ่งประเภทบำเหน็จของบำเหน็จบำเหน็จประเภท1ที่สูงก็แม่นมงกุฎเนาะเพิ่นให้นะมงกุฎเฮาเห็นพวกเซาสีฐานมีมงกุฎคำพวกอื่นก็สิมงกุฎเงินมงกุฎทองมากบ่บ่จักแหละเนาะคำเป็นสูงสุดอยู่ในสวรรค์นี่พอเซาสีฐานนี่ใส่มงกุฎคำคือว่าสูงสุดคำนี่เนาะเป็นมงกุฎนิรันดรที่บ่มีใครเอาไปจากเพิ่นอีกคำใดล่ะเฮาสิเห็นใน2ทิโมธีบท4เฮาเว้าเรื่องมงกุฎเนาะจะมีประมาณ5ประเภทอยู่ใน4ประเภทแท้ๆนะมงกุฎแห่งความสอบธรรมสำหรับผู้รับใช้คืออัครสกปรูอันนี้ต้องขนาดแบบอัครสกปรูได้ออกไปบุยุดบุยังรับใช้เข้าประเสริฐขยายอาณาจักรสวรรค์พวกนี้แหละทศคพี่น้องบ้านเฮานี่ก็ดีสุดยอดแหละสิได้บ่มงกุฎนี่ก็บ่จักแหละแต่ว่าลักษณะนี้เพราะว่าอัครสกปรูเพิ่นเว้ามงกุฎแห่งความสอบธรรมนี่รับใช้ขยายในอัครสก12ฐานนี่ก็แม่นอัครสกปรูขยายพิลึกเนาะยากโบบทหนึ่งข้อ12มงกุฎแห่งชีวิตอันนี้ผ่านการทดลองถือคุมเพงถือไล่ขาไล่ฟันถือกักตัวถือตีถือเขียนไม่ยังสู้ซ้นกับเขาเพื่อเขาประสืบเนาะได้มงกุฎแห่งชีวิตเพื่อว่าพวกนี้มีมงกุฎแห่งสง่าราศีอันนี้ผู้เลี่ยมอันนี้อัครสกเปโตรเพิ่นเน้นเรื่องนี้เนาะเรื่องการเลี่ยมเปโตรหนึ่งเปโตรพี่น้องเห็นในบทฐานเขาสิเห็นมงกุฎแห่งสง่าราศีพระเจ้าจะให้ผู้เลี่ยมมงกุฎแห่งไสยศาสตร์อันนี้อยู่ในพันธมิตรบทสามของชีวิตนะเกิดยังก็บ่ถอยผู้นี้ตายกับพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าตายกับเขาประเสริฐเนาะได้มงกุฎแห่งไสยศาสตร์เขาสิเห็นใน1โครินธ์บทเก่าข้อ3เป็นมงกุฎที่บ่เสื่อมสูญไปยักเถอะมงกุฎเหล่านี้เนาะอาจจะมีมงกุฎประเภทอื่นได้อาจจะรวมอยู่ในตัวที่5นี่มงกุฎที่บ่เสื่อมสูญนี่อาจจะบ่แม่นสอบธรรมบ่แม่นแห่งชีวิตบ่แม่นสง่าราศีไสยศาสตร์จักเป็นมงกุฎอย่างแลคือกันเวลาเขาไปเลือกนางงามนางงามนางงามสร้างภาพนางงามขวัญใจประชาชนขึ้นไปแล้วมีประชาชนโหวตเอาไรว่าผู้นี้รับใช้สุขิตอุทิศทุ่มเทเสียสละอาจเป็นมงกุฎแห่งการเสียสละบ่ฮู้ได้อาจารย์ก็บอกไปซื่อเพิ่นบ่ได้เว้าเพิ่นเว้ารวมๆในนี้เนาะอาจมีแหละแต่ว่าโตที่เป็นพื้นฐานแท้ๆนี่เป็น4โตนี่4โต
ตัวที่5เนี่ยอาจจะเป็นมงกุฎที่แจกให้หลายคนอันนี้ประเภทมงกุฎบำเหน็จที่สูงกว่าเหม็นมงกุฎนี่แหละผู้ใดได้มงกุฎแล้วไม่ครบวัดได้ครอบครองแน่นอนแหละกับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่อยู่บนใดก็บนหนึ่งเนาะในอาณาจักรของพระเจ้านะเป็นการจัดตั้งของพระเจ้าของมงกุฎนี่เขาสิเห็นกฎเกณฑ์สวรรค์เพื่อรับบำเหน็จหรือรางวัลอันเดียวกันเด้อจือเด้อพี่น้องเวลาพี่น้องไปอ่านในพระคัมภีร์เพิ่นผู้แพ้น่ะเนาะรางวัลบ่แม่นบำเหน็จเพิ่นบ่ใส่คําว่าบำเหน็จเพิ่นใส่รางวัลเนาะกฎเกณฑ์สวรรค์เพื่อรับบำเหน็จเพราะว่าอาจารย์เห็นว่ารางวัลนี่อาจารย์มักคําบำเหน็จหลายกว่าประทานบำเหน็จให้มันสูงเด้ประทานรางวัลให้นี่มันคือของอันนั้นอยู่แต่ว่าก็แม่นอันอยู่แต่คือบ่นักแหน่นเขาบำเหน็จน่ะแต่ว่าครบจริงก็แม่นคําเดียวกันในพระคัมภีร์คนที่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพี่น้องแม่นไผสวรรค์ก็แม่นผู้สอบธรรมนั่นแหละทวิตต้องเป็นคนสอบธรรมซะก่อนที่รับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าและมีส่วนในเวียงงานเขาประเสริฐขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนาะอันนั้นสําคัญหลายพี่น้องอันนั้นสําคัญหลายในลูกาบท6ข้อ3พระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวพระเยซูว่าในวันนั้นเฮาออกไปแล้วเขาด่าเฮาเขาสี่หน้าเขาไล่เฮาออกเคลื่อนบ่ให้กินข้าวกินน้ำบ่ให้อยู่บ้านไปนอนอยู่ป่าขณะพวกหนึ่งไปกาดเขาประเสริฐว่าให้อยู่หดบ้านเนาะไล่ออกจากบ้านไปยังสี่ในวันนั้นมือนั้นมือพระเยซูเสด็จมาพวกเจ้าจงซุ่มสินดีและจงตื่นเต้นด้วยความยินดีเพื่อนว่าเพราะบึงแม่บำเหน็จของพวกเจ้ามีบริบูรณ์รางวัลของพวกเจ้ามีบริบูรณ์ในสวรรค์คนที่ถือการคุมเหงในโลกนี่พี่น้องย้อนพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าคนที่ถือคุมเหงในโลกนี่ย้อนการรับใส่เขามีบำเหน็จเนาะมีบำเหน็จจะมีทุกคนมีอันนี้เฮาคล่องคอยจังซี่แหละพระเยซูคริสต์เจ้ามาจะมาแจกอันนี้แหละพี่น้องบ้าต้มสิม่วนไรบ่เนี่ยสิเหือเลยแหละมันบ่มีอันเศร้ามองเด้เนาะบำเหน็จในสวรรค์บ่มีอันเศร้ามองเลยได้อันได้เลยมันอยู่ตลอดบ่คือนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลนี่ปีเดียวพี่น้องมีเพชรหน่วยนึงเพชรลูกนึงน้อยๆเพชรเม็ดนึงเขาเอาให้อยู่ในมงกุฎหั่นหักเพชรเต็มในมงกุฎน่ะเพชรปลอมหมดเพชรแท้ละมินอันเดียวก็อาจารย์ชิวจักนี่มื้อนึงเขาสัมภาษณ์นางงามเพิ่นได้มงกุฎเพชรนั่นเขาไปยามเพื่อนแล้วแล้วหลุดถิ่มมงกุฎอันนั้นไว้อยู่ในอันบนบทสำคัญนะถิ่มใส่คล้ายๆกับไก่กระตาขี้เหยื่อเลยถิ่มป้าไว้หันซื้อคนเขาไปถามเราบ่ย่านคนหลักว่าเพชรแล้วหลักไปเกิดมันก็บ่เคลื่อนเพชรปลอมแล้วว่ะเพชรแท้คอยเอาออกไปเดี๋ยวนี้ไปตีใส่คอเลยมีลูกเดียวบ่คือได้อยู่ในสวรรค์บ่แม่นนั่นน่ะพี่น้องของแท้หมดแล้วมื้อปีนึงเราก็บ่ได้เป็นนางงามแล้วพุ่นน่ะมงกุฎก็บ่มีอีกแหละเนาะมงกุฎก็ไปเป็นของผู้อื่นอีกบ่ได้แหละมงกุฎมื้อได้ปีเดียวแต่ว่าเวลาเฮาไปอยู่นําพระเจ้านี่โอ้ยมงกุฎที่เฮาได้นี่รางวัลที่เฮาได้บำเหน็จที่เฮาได้นี่ส่วนนิรันดร์กาลซาตานเฮาต้องวิ่งได้พี่น้องอคโซตัวพยายามวิ่งแข่งกันเพื่อจะได้รางวัลจะได้บำเหน็จเนาะให้วิ่งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อาจารย์ก็เว้ากับป้าน้อยป้าน้อยว่ามีอีกว่าสิมีซุ่มอีกว่ามีสอนอีกว่าเพิ่นจื้อหมดมือมันฝุดอาจารย์เฮ็ด3เทื่อเพิ่นก็จื้อ3โมงอัดบอกเพิ่นว่าสําหรับสาวกตัวแรงบ่กลุ่มเสริม3บ่ว่าแน่นี่จื้อหมดป้าน้อยไม่เฮ็ดอยู่เฮือนบริสิทธิ์อยู่ไสเพิ่นถามเนาะสิกินข้าวก่อนบ่หรือเฮ็ดแล้วแล้วจะกินข้าวผู้ใดไผสิมาซวยถามคักอีพี่น้องพวกเจ้าจงซุ่มสื่อยินดีจงตื่นเต้นด้วยความยินดีเพราะบึงแม่บำเหน็จของพวกเจ้ามีบริบูรณ์อยู่ในสวรรค์มันสิหลายอีหลีบำเหน็จ
มันล่างวันนี่สิหลายอีหลีพี่น้องในสวรรค์มันบ่แม่นแต่สิ่งที่เฮาเว้ามาเด้มงกุฎมันสิมีอีหยังแหละบักหลายๆแหละเนาะที่เฮารับใช้ทุ่มเทในยัสสุญาณสิเสียพี่น้องบ่เสียจังดีให้เฮาได้อันนึงนะน้อยๆอันเฮามีหมดในโลกนี้ยังบ่ทอในสวรรค์นั้นบ่มียังเปรียบเที่ยวได้นะฉะนั้นแหละเนาะพระเจ้าในพระธรรมพันธมิตรนั้นเฮาสิเบิ่งอีกใน1โครินธ์บท3ข้อ8อัครสาวกรู้ได้บันทึกไว้ใน1โครินธ์บท3ข้อ8ว่าผู้ปลูกกับผู้โฮดน้ําก็เป็นพวกเดียวกันแต่ละคนจะได้รับรางวัลเนาะบำเหน็จแหละตามการงานที่ตนได้เฮ็ดนั้นผู้ปลูกก็ได้ผู้โฮดก็ได้หมายความว่าจะมีส่วนคือคนที่ถวายเงินเนาะสำหรับเวียกงานเขาประเสริฐนี่เขาได้น้ำเฮาได้พี่น้องเฮาออกไปบ่แม่นเฮาได้ผู้เดียวได้เนาะเขามีส่วนในใส่การใส่น้ำมันให้เฮาบ่ให้เฮายืมรถขี่บ่ไปจังซี่เขาได้ซื้อปี้เครื่องบินให้เฮาบ่ไปเขาได้เฮาไปบ่ได้ผู้เดียวดอกเฮาบ่ได้ 100% จักเถื่อเฮาสิไปเฮ็ดบ่ทันก็บ่ได้เฮาเฮ็ดหลายคันแมนเขาได้ 30% เขาก็ได้หลายขึ้น 30% ใหญ่เขาบ่เฮ็ดหลายก็ 30% น้อยจังซี่นี่แหละเนาะได้หมดพี่น้องได้หมดทุกคนมีส่วนนํากันบ่แม่นผู้เดียวเด้ฉะนั้นให้เฮามีส่วนนํากันและกันในการรับใช้นั้นมีส่วนโลดพี่น้องมีส่วนโลดอย่าสู้ว่างานเจ้านี่เขาบ่เกี่ยวดอกอย่าสุขเฮ็ดงานเจ้าค่อยซวยพอค่อยเอาดึงเอาจากเจ้าคือกันค่อยแบ่งคือจังซั่นโลดค่อยแบ่งจากเจ้าสําคัญเด้งานเจ้าก็อยากค่อยก็ซวยพอค่อยสิแบ่งเอาจากเจ้าสิ่งที่เจ้าได้ให้คนมีส่วนเนาะเพราะพระเจ้าว่าให้เฮามีส่วนดิพร้อมกันเลยกันสําคัญได้บ่นี่อยู่ในพระธรรมเฮบรูบท11ข้อ26เพิ่นอันนี้มันโมเสสเนาะถือว่าความทนทุกข์และทนอับอายเพื่อพระคริสต์ก็มีค่ากว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของประเทศอียิปต์ด้วยว่าเพิ่นโมเสสแหละลิงเห็นรางวัลบำเหน็จที่เพิ่นจะได้รับนั้นโมเสสสละอยู่ในพระราชวังดีๆเป็นเจ้าชายองค์อาจไปใช่กันดีมือหนึ่งคือเห็นภัยพ้นของตัวเองอดบ่ได้เราก็ดีก็เราหูจักได้เราเป็นแม่เราสับใส่ตลอดแม่เราเลี้ยงเราเนาะเราบ่ได้ลืมเลยพวกนี้กับพระเจ้าตั้งบ่ให้ลืมเบิ่ง 2,000 ปีนี้จากประเทศบ่ได้ลืมว่าตัวเองเป็นสุนสัตว์อันนี้กลับขึ้นมาอยู่นี่ลังเขามาคอยสิได้ด็อกเตอร์คอยสิเป็นเศรษฐีเป็นหยังเขากำลังเขามาหมดคืนมาพากันคืนมาอยู่ในประเทศตัวเองพอเขาเจ้าเห็นว่าอยู่บนได้ก็บ่ปลอดภัยบ่นี่แม่นพระบ่อนพระเจ้าให้เขาเจ้าปลอดภัยที่สุดขนาดว่ามีเสียงเอียงแตกทั้งขางทั้งเอวเขาสิหุบลงทะเลอยู่ก็ยังบ่ปลอดภัยพอเขาเชื่อว่าบ่นี่พระเจ้าให้เขาเป็นรางวัลเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เขาก็มั่นใจเนาะเขาก็ขึ้นมาสมมุติขึ้นมาขึ้นมาเด้ยังขึ้นมาอยู่ติ๊กๆเนาะพวกอื่นญาติเขาขึ้นบ่นี่อยากให้เขาอยู่เพราะว่ามันเศรษฐกิจมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจพวกนี้อยู่เป็นเจ้าธนาคารเป็นเจ้าเศรษฐีอันดับหนึ่งก็ยังมีเสื้อพวกนี้เนาะเฮ็ดคอมพิวเตอร์ก็ยังมีเสื้อพวกนี้เป็นหัวหน้าเป็นผู้เริ่มโอ้มันแม่นหมดอ่ะเขาก็แปลกคนน้อยๆนึงมียังมาโลกอ่ะนี่มาสนใจนําเนาะเฮาสิมาเบิ่งข้อสุดท้ายที่เฮาต้องจื้อข้อนี้เดียวเอาเป็นหลักข้อที่1ของเฮาในทศข้อนี่พันธมิตรบทที่2ลองเราพร้อมกันเบิ่งพี่น้องข้อ12นี่เบิ่งแม่เฮาจะมาในวัยนี้เฮาจะเอาบำเหน็จของเฮามานำเพื่อตอบแทนตามการปฏิบัติของแต่ละคนฟังคักๆพี่น้องเพื่อตอบแทนการปฏิบัติของแต่ละคนขึ้นนี่อาจารย์ลงว่าน้อยน้อยน้องจักบ่ว่าน้องก็ได้บำเหน็จน้ําอายได้ไปได้หลายได้น้อยบ่จักแหละพระเจ้าสิแบ่งให้อย่างน้อยน้องก็อธิษฐานเผื่อเวลาไปเดินทางบ่อันนั้นนี่หรือว่าจัดนั่นให้จัดนี่ให้เนาะ
ของเงินให้จ่ายเด้อันนั้นเด้มีส่วนเด้มีแหละบ่มีปล่อยให้ไอ้รับใช้โลดบ่แม่นไอ้รับใช้เพื่ออ้ายได้แต่เพื่อน้องคือกันเด้บอกเพิ่นเนาะพี่น้องคือกันแหละบอกลูกบอกเมียบอกผัวบ่ค่อยรับใช้นี่ก็เพื่อเจ้าอาจารย์ก็ได้บุทเทียนนี่อาจารย์มณีวันเพิ่นบอกผัวเพิ่นบอกผู้ปกครองกิตติพรเจ้าอยากได้บ่มีบอกค่อยเฮ็ดนี่เพื่อเจ้าเด้เจ้าก็มีส่วนเด้บ่ค่อยไปเฮ็ดเอาข่อยผู้เดียวได้นี่คันข่อยบ่ไปเลยเจ้าก็บ่ได้ข่อยก็บ่ได้เด้เนาะเท่านั้นแหละพี่น้องคือกันกับผู้หนึ่งเพิ่นไปอธิษฐานเพื่อเสื้อสายอับราฮัมเพิ่นไปยื่นเคียงข้างสุนสัตว์นี่เพิ่นค่อยฮักบ่แม่นค่อยฮักพวกนั้นเด้ค่อยฮักบ้านข่อยอ้าวเขาทำเจ้าฮักบ้านเจ้าไหนจะไปฮักเขาเจ้าไปสนับสนุนเขาเจ้าไปบึงแย่งเขาเจ้าไปอันนั้นแล้วว่าเจ้าจักบ่พอพรมันมาจากหันย้อนคอยหักบ้านคอยอยากเอาพอพรมาคอยจะไปหักเพิ่นบอกว่าคำหักพวกนี้แหละพระเจ้าสิหักเฮาคำอวยพรพวกนี้แหละพระเจ้าสิอวยพรเฮาเด้ปฐมกาลบทสิบสองคือบ่พี่น้องผู้ได้อวยพรอับราฮัมพระเจ้าจะอวยพรเฮาให้เฮาในประเทศเฮานี่คันเฮาอยากให้ประเทศเฮาอุดมสมบูรณ์นี่เฮาอวยพรอับราฮัมและความอุดมสมบูรณ์ของอับราฮัมจะมาตกประเทศเฮาถ้าเฮาหักประเทศเฮาเฮาต้องหักอับราฮัมคือกันเนาะมีบำเหน็จน้อยใหญ่ของการรับใช้ทุกอย่างเมื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาพี่น้องจือบ่นี่บำเหน็จรางวัลน้อยใหญ่บ่ทอกันเด้น้อยใหญ่บางเทื่อนี่ผู้เป็นกกก็จะเป็นปลายเด้พี่น้องผู้เป็นปลายก็จะเป็นกกเด้เฮารับใช้มาตลอกมือนึงแหละป๋าป๋าให้ผู้อื่นขึ้นมาเอาไปเซยย้อนเครียดย้อนบ่พอใจน้ำอันใดอันหนึ่งเลยน้อยไปเอาอันนั้นเป็นนายให้มันบังคับตัวเองหนีจากการรับใช้พระเจ้าสลาดบ่พี่น้องเอ้ยเนาะคนผู้หนึ่งเฮ็ดให้เฮาเครียดยังคนเป็นพันบ่ได้เฮ็ดให้เฮาเครียดเฮาหนีย้อนคนผู้เดียวหมอนั่นเว้าข่อยข่อยหนีซะก่อนบ่สลาดได้พี่น้องเนาะมีพันคนเว้าหรือว่ามี999ยังเหลือผู้เดียวบ่เว้าก็อย่ามันนะเฮารับใช้พระเจ้าเฮาบ่ได้เกี่ยวกับมันเขาเกี่ยวกับบำเหน็จรางวัลที่เขาจะได้พุ่นสู้ไปวุ่นน้ำอื่นไปสนอย่างคมเว้าคนเนาะเว้าไปทำไมท้อให้เขาเห็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นโลดยืนตัวสั่นแหละแน่นอนพี่น้องผู้ที่บ่รับใส่นะหรือบ่มีส่วนในการรับใส่จะบ่มีบำเหน็จใดๆแน่ๆแต่ว่าจะมีบางคนได้เข้าสวรรค์เด้แต่ว่าเขาเหมือนคนผ่านพ้นไฟเท่านั้นพ้นจากกองไฟไฟนรกได้เขาโตลนจ้อนเนาะพอเที่ยงแต่ได้นุ่งเครื่องขาวแต่บ่มีสายพานบ่มีมงกุฎบ่มีอีหยังแต่ว่าเฮาเสื้อว่าพี่น้องของเฮาอยู่นี่มีแหละเนาะต้องมีอันใดอันหนึ่งบ่แม่นแต่นุ่งเครื่องขาวล่าๆเด้หวังว่าจังสั่นเนาะให้เขาชื่อได้เขาบ่คิดเผื่อไผเขาบ่พอใจน้ำบางคนพี่น้องเขาหลบบ่หลับใส่เขาโง่เลยอ่ะบ่มันสลาดเลยขอโทษเด้อใส่เข้าไปเขาหลับใส่พระเจ้าสำหรับเขาเขาหรอถ้าเขาเครียดให้ผู้ดึงแล้วเขาบ่หลับใส่เป็นยังเขากำลังเอาผู้นั้นเป็นนายเขาบ่เป็นเอาพระเจ้าเป็นนายแทนแม่นบ่เขายกผู้นั้นเป็นนายเขาฟังคมมันนี่เครียดแล้วบ่หลับใส่ออกหนีว้ายเสียดายนี่แบบนั้นให้มันเว้ามาหรือว่าพยักเว้าเว้าโลดด่าโลดตราบใดคนได้รับใส่พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับใส่คำสื่อยื่นอยู่นี่แหละพระศิวายังก็อย่าเนาะพี่น้องบทเรียนของเราของเราวันนี้บำเหน็จสวรรค์และพระพรสวรรค์แตกต่างกันย้อนว่าพระพรนั้นเขาได้รับขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่พี่น้องเขาได้รับแล้วพระเจ้าออกมาแล้วแต่พระพรนั้นจะปรากฏออกหรือบ่ปรากฏออกมันขึ้นอยู่กับเขาสิเอากระแจยังไปไขคำขี้ข้านเอากระแจไขแล้วก็บ่ได้แหละเพิ่นเอามาให้เลยกองใส่ตู้ไว้เนาะพระเยซูคริสต์เจ้านำมาหมดพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำมาหมดแหละพระพรนั้นส่วนบำเหน็จจะได้หลายหรือน้อยนั่นขึ้นอยู่กับการรับใช้ของพวกเขาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้การรับใช้ของเขาเข
เอาหลับใส่เดียวกันอุทิศบ่ชีวิตหรือหลับใส่แบบตามใจข่อยอยากมาก็มาอยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดก็บ่เป็นหยังไผไผสิว่าหยังข่อยแต่ว่าพระเจ้าที่ว่าบ่แม่นเฮาได้ว่าระวังพี่น้องต้องคิดว่าพระเจ้าอยู่นําเฮาแล้วพระเจ้าเห็นทุกอย่างที่เฮาเห็นเฮานอนอยู่พระเจ้าก็อยู่หั่นเฮานั่งอยู่พระเจ้าก็อยู่หั่นเฮาเบิ่งโทรทัศน์พระเจ้าก็อยู่หั่นเนาะบำเหน็จจะไหลหรือหน่อยขึ้นอยู่กับการรับใส่ของเฮาพี่น้องชื่อแท้ๆตามการปฏิบัติของแต่ละคนฉะนั้นอากาโซโปรบอกให้เฮาแลนแข่งต้องตั้งใจอีลิสิไปแลนแข่งหมู่นี่เขาบ่ตั้งใจนี่เนาะการรับใส่ของเฮาขนาดที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้และงานที่มีบำเหน็จสูงสุดแม่นงานเขาประเสริฐพี่น้องเหมือนงานเขาประเสริฐเนาะระยะที่เขาจำกัดให้พี่น้องคิดเวียกอยู่บ้านแน่นอนเนาะพี่น้องก็เห็นเวียกอยู่บ้านเวลาเปิดเปิดแล้วเขาก็มาตั้งใจมาแหละรับไส้รับไส้เนาะเจ้าถอนออกเจ้าถอยออกมีแหละเนาะเฮาเป็นกุกแล้วเฮาสิเป็นปลายในที่สุดแล้วผู้เป็นปลายสิเป็นกุกเฮาสิเห็นเด้เห็นแท้ๆพี่น้องเฮาหลับใส่มาตลอกตลอกตลอกเป็นกุกตลอดน้ำหลังมาเป็นปลายอคโซโปรย่านบ่นี่แหละเฮาเฮ็ดไปเฮ็ดไปจังหน่อยซื้อนี่ถือขาบัดไปแข่งขันบ่ได้เข้ารับรางวัลซับเพิ่นย่านเพิ่นคิดใส่ต้นนี่เสมอเนาะเพิ่นจึงเตือนเฮาเด้ให้เขาแลนแข่งด้วยสุดกำลังเอาจริงเอาจังเนาะเอาจริงเอาจังเลยเจ้าเฮ็ดได้เจ้าก็ว่าเจ้าสวยโอกาสใดในโลกเอาโลดแต่บัดไปพุ่นแหละเจ้าสิเจ้าสิห้องให้เสียดายเวลาเวลาบ่ถ่าเลยพี่น้องวิทาใกล้หลายเลยให้เขาทุ่มเทในการรับใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบหมายเขาเฮ็ดโดยสุดจิตสุดใจคนบ่เห็นก็อย่าแต่พระเจ้าฮู้เด้พระเจ้าเห็นเนาะทุกอย่างเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงเฮาทั้งหลายพระบิดาของพวกเฮาทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เปิดเผยน้ําพระทัยของพระองค์ให้พวกเฮาได้ฮู้ในสิ่งที่สําคัญได้บั้นปลายของชีวิตของพวกเฮาที่พวกเฮาจะต้องฮู้คือบําเหน็จรางวัลและพระพรที่พวกเราจะเข้าใจเมื่ออื่นพวกเราจะว่าเรื่องพระพรขณะที่อยู่ในโลกนี้ขอบใจที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดเผยให้พวกเขาหน่อยในวันนี้และเสื่อว่าสิ่งนี้จะไปกระตุกสุกยู่หัวใจของคนที่เสื่อทั้งหลายที่พระเจ้าเอื้อนเขาเป็นผู้รับใช้ให้เขากลับใจผู้ที่เสื่อเมื่อยให้เขากลับใจที่จะรับใช้พระองค์อุทิศทุ่มเทชีวิตใส่งานของพระเจ้าเพื่อรางวัลบำเหน็จที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้มันขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้จึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกคนเนาะพี่น้องที่ฮักพี่น้องที่เชื่อเนาะที่เป็นคริสเตียนน่ะอาจารย์ก็อยากให้พระคำนี้นุ้นใจพี่น้องเวลานั้นใกล้แล้วเด้พี่น้องเวลาที่พระองค์จะมาใกล้แล้วเวลาที่ยายบอกนี้ใกล้แล้วพี่น้องมั่นใจบอกว่าพี่น้องมีบำเหน็จรางวัลเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมสุดยอดพี่น้องได้เห็นสุดขีดแล้วและพร้อมที่จะรับรางวัลเว้าเหมือนอคัสโซปูรุเพิ่นว่ารางวัลก็รอท้าวมงกุฎก็รอท้าวเว้าได้บ่เฮากล้าบ่กล้าเว้าได้นั่นบ่เนาะให้ระมัดระวังอย่าสุเป็นคนเสยๆวุ่นวายแต่น้ำสิ่งที่สัวข้าวอานิจังในโลกนี่บุมียังดอกเขาเอามาเพื่อกินเขาท้องซื่อแล้วก็ออกไปเนาะอาจารย์ลุมกับป้าหน่อยลุมกันเกือบทุกมื้อแหละเรื่องนี้ป้าหน่อยว่าเออมื้อคืนนี้นอนได้5ชั่วโมงอธิษฐานให้น้องได้นอน8ชั่วโมงเลยเพิ่นว่าอาจารย์เลยบอกว่า8ชั่วโมงของคนหนุ่มสู่ไปนอนคือเขาหาสมองกับพ่อแหละเด็กน้อยนอน8ชั่วโมง10ชั่วโมงเฮา
ได้5ชั่วโมงขึ้นไป4ชั่วโมงขึ้นไปพอเลยบ่ต้องวุ่นเนาะสำคัญอันเฮาต้องจือคือว่าเฮามีอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดอันนี้สินอนชั่วโมงนึง10ชั่วโมงมันก็คือกันกำหนดพระเจ้าให้ไปฮอดหันมันก็จบคือกันจือบ่นี่เด้อาจารย์จือแต่บ่นี่เด้อาจารย์สิเจ็บหยังเก็บหยังก็อย่าจือแต่พ่นว่าพระเจ้ากำหนดพ่นมือไปก็ไปเนาะจึงให้ความสงบเกิดขึ้นในชีวิตสำหรับบำเหน็จรางวัลทุกคนจะมีได้พี่น้องผู้รับใช้แต่ว่าผู้ที่จะได้นะคือผู้สอบธรรมไหนจะมีสิทธิ์ในเรื่องนี้พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ผู้สอบธรรมที่เป็นผู้รับใช้อีกเนาะจึงจะได้ได้เนาะถ้าท่านบ่เป็นผู้สอบธรรมอยากเห็นโลกหน้าที่บ่อนท่านจะไปอยู่เนี่ยอยากเห็นบำเหน็จชีวิตเต็มด้วยบำเหน็จและขณะอยู่ในโลกนี่รับพระพรเนาะอัตบิดเงื่อนไขตบิดคือเป็นคนสอบธรรมยังได้เข้าในโครงการเอาว่าได้แผนการของพระเจ้าอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นใดแน่นอนแหละรับการไถ่จากบาปกรรมพี่น้องมีเท่านั้นเฮาไถ่เองบ่ได้เฮาเสร็จได้ก็บ่หมดบาปกรรมนี่สิไปเฮ็ดได้ก็บ่หมดแต่ว่าที่เฮามึดน่ะก็ยังแม่นพระเจ้านิรโทษกรรมให้พระเจ้าประทานให้ความสอบธรรมน่ะเท่านั้นอยากได้บ่ผู้ใดอยากได้ก็ต้อนรับเอาแหละต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองพุ่งกับประทานความสอบธรรมง่ายๆบ่ต้องแสวงหาหยังบ่ต้องดิ้นรนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เสียเงินเสียคำบ่ต้องเนาะดังนั้นอาจารย์ก็อยากสักส่วนถ้าพี่น้องบ่แน่ใจที่เป็นคริสเตียนแล้วบ่แน่ใจภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์เวลานี้ถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนอยากภาวนาอธิษฐานเพื่อให้กับเกิดเป็นคนสัตย์ธรรมเพื่อจะมีสิทธิ์เข้าไปในแผนการของพระเจ้าเตรียมตัวที่จะรับบำเหน็จรับรางวัลเวลายังบ่ทราบปานใดดอกดอกคันเฮาเข้ามาเฮาลิงเฮาก็จะได้บางทีเฮาจะได้หลายกว่าผู้ที่เป็นมาหลายปีเนาะฉะนั้นในโอกาสนี้อาจารย์ก็จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานเพื่อต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าถ้าผู้ใดอยากเว้านำก็เว้าเพื่อรับเอาความสอบธรรมของพระเจ้ามาสู่ศีลของเฮาพยักเว้านำก็เว้าเนาะท่านที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านเว้าท่านก็ได้ถ้าบ่ๆก็บ่มีหยังเกิดขึ้นจนคําว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าสิ่งที่ภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะซึ่งรวมกันถ้าอยากเว้านำก็เว้าเด้อบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขะน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมคนที่มีบาปกรรมบ่สามารถจะสื่อสารหรือฮู้จักกับพระเจ้าได้โลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสนเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดยังบ่ขึ้นบ่เกินอยู่ในความย่านความกังวลโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายที่กดขี่มนุษย์เอามนุษย์เป็นทาสให้ย่านกลัวพวกมันเขาได้ฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกจากสิ่งสั่วหายที่เก่ามานั้นเมื่อเขาหลับเอาแผนการไทยคือความตายของพระเยซูคริสต์มาเป็นของตัวเองดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้และต้อนรับเอาการคืนจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วบัดนี้ขน้อยมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารติดต่อพัวพันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าองค์เทียงแท้ผู้เป็นพระเจ้าและพระบิดาของขน้อยขอบใจสำหรับสิ่งเหล่านี้ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้ามาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าบรรดาท่านพี่
ี่น้องได้ภาวนาที่ท่านคำภาวนาที่ท่านนี่ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าและเตรียมพร้อมเขาในแผนการของเจ้าเพื่อจากโลกนี้ไปรับบำเหน็จหรืออยู่ในโลกนี้ก็รับพระพรจากพระเจ้าเนาะต่อไปที่เฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานดังเฮาได้ปฏิบัติมาทุกวันในเวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วเฮาเห็นมาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองอธิษฐานเพื่อสิ่งที่สัวหายที่มันสตานผีปีศาจต่อสู้กับมันเนาะสิกลอรี่และเฮารวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องอยู่ไสก็ตามอยู่เฮือนยุติอันอื่นหมดและรวมในการภาวนาอธิษฐานและพวกพี่น้องคณะศูนย์คือจะเข้าประเสริฐหรือพี่น้องครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งที่รวมภาวนาอธิษฐานของเฮาเนาะถ่ายคลิปมาให้เบิ่งได้พวกเฮาก็อยากซุ่มซื่นยินดีครับพี่น้องเพื่อได้ขอบพระคุณพระเจ้าว่าพี่น้องตั้งใจในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในการคิดถึงบ้านถึงเมืองคิดถึงครอบครัวคิดถึงพันธกิจของพระเจ้าซึ่งอาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานนี้และให้ทุกคนเว้าเว้าได้พี่น้องถ้าบ่เว้าบ่มีประโยชน์หยังเว้าด้วยกันเป็นเสียงหนึ่งนำหนึ่งใจเดียวกันมาถ่ายบท18ข้อ19พี่น้องชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าว่าหากมี2คนเท่านั้นเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในโลกนี้ทูลขอสิ่งใดกับพระบิดาในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานให้เฮาเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันมืดประเทศนี้พี่น้องอาจจะไม่ยังจะเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่เฮาต้องการเนี่ยเกิดขึ้นเนาะให้เฮารวมใจกันเวลานี้อาจารย์จะนำพาเฮาใส่คำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทรงสอนก่อนรู้กันเนาะเชิญทุกคนอยู่ใส่พบกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ทรงเป็นที่เคารพบูชาขอให้พระราชอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารปัจจุบันแก่พวกข้าน้อยในกะละวันนี้ขอทรงโปรดยกโทษแก่ข้าน้อยเมื่อนำข้าน้อยยกโทษแก่คนทิดผิดต่อข้าน้อยนั่นและขออย่านำพาข้าน้อยเข้าไปการทดลองแต่ขอซอยให้พ้นจากสิ่งสั่วให้เหตุว่าราชอาณาจักรฤทธิ์อำนาจและพระราชสมีขอเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาของพวกข้าน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจนี่ไงพระเจ้าแห่งจักรวาลพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่กำลังตั้งตัวว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงมันบ่มีอำนาจอันนั้นอีกต่อไปเพราะอำนาจนั้นถูกปลดแล้ว2,000 ปีผ่านมาพวกข้าน้อยจึงสั่งทำลายสิ่งสั่วหายที่พวกมันนำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ให้หมดไปจากโลกนี้เป็นต้นจากประเทศของพวกข้าน้อยและให้คนทั้งหลายที่ถูกโควิด-19โจมตีนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งให้รับความปลอดภัยและให้พระเมตตากรุณาของพระเจ้าไปถึงเขาเป็นต้นผู้ใดก็ตามที่อ้าปากออกนำสื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะได้รับการเยียวยารักษาทันทีและความตายจะบ่ไปเยือนเขาพวกขน้อยประกาศสั่งลึบล่างการขับไว้บูซามารซาตานผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยสั่งทำลายการขับไว้บูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าที่แท้จริงสิ่งที่นำเอาการสาปแสงมาสู่มวลมนุษย์เหตุให้เขาเจ็บป่วยเหตุให้ขาดเขินเหตุให้พบเคราะห์กรรมมีบาปกรรมตายจากโลกนี้ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกนั่นพวกขน้อยสั่ง
ทำลายโซแห่งพีมันซึ่งมันสตานพีพิสัตห์ให้ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้พบกับคมหักของพระเจ้าบ่ให้ได้พบกับเขาประเสริฐของสวรรค์พวกขน้อยสั่งทำลายทุกกิจการของมันสตานและวิญญาณสั่วให้ที่นำเขามาในโลกนี้วิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณผิดชายิงวิญญาณแท่งลูกพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเสพสุรายาเมาให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยนี่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่พระองค์ได้นำลงมาในโลกนี้พระพรนานาประการให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายและคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยที่พวกเขาน้อยได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อได้เห็นหลายคนได้ดีถึงยังบ่เป็นปกติคนดีเป็นส่วนใหญ่และบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตฮอดปัจจุบันนี้จะเป็นป้าน้อยจะเป็นมณีวันเป็กพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้ปกครองกิตพรนางต้นอาวันเพ็งทุกคนเหล่านี้พวกเขาได้ประกาศ1เปโตรบท2ข้อ4ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแค้นนั้นคนเหล่านี้ดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่ออาจารย์คัมเพชรนำแต่เพื่ออาจารย์ปุโรมีอาจารย์ทันสาอาจารย์สมศรีและคนอื่นๆเมียของอาจารย์บุญทวีที่ยังบ่มีแห้งอยู่ให้เห็นการเยี่ยวยาปิ่นปัวโดยฤทธิ์เดชของพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ4ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านี้นอแก้วที่ให้พวกเขาน้อยอธิษฐานเพื่อเพิ่นพวกเขาน้อยประกาศว่าสิ่งที่เพิ่นเป็นอยู่พระเจ้าจัดการได้และด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแค้นนั้นพวกเขาได้ประกาศว่าเพิ่นดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์ครบหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศว่านีศีลของคนสอบธรรมทั้งหลายถูกใส่ขึ้นหมดแล้วในเวลานี้พวกขน้อยประกาศว่าคนสัวห้ายที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปให้เขาทรงขึ้นทั้งหมดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งไสยชนะเป็นของพวกขน้อยเหนือสิ่งสัวห้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด19จะบ่แตะต้องพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพระองค์มันบ่มีอำนาจแม้แต่เข้ามาในเฮือนในบ้านของพวกขน้อยหรือแตะต้องห่างกายของพวกขน้อยทั้งหลายเพราะห่างกายของพวกขน้อยนั้นเป็นวิหารบ่อนทรงสถิตของพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระเจ้าผู้อยู่ในขน้อยนั้นก็ใหญ่กว่ามันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีสันติสุขมาเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีอายุมั่นยืนสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขและมีไสยชนะในการต่อสู้เหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยบ่ลืมสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่ผู้คน
ได้เฮ็ดเหนือกฎหมายต่อสู่กฎหมายต่อสู่ความถูกต้องคนเหล่านี้รับใส่มารซาตานหรือผีปีศาจให้นั่นเขาจะถูกตัดสินเขาจะถูกเคาะกรรมในสิ่งที่เขาเฮ็ดพวกเขาน้อยบ่อยากให้เขาพบสิ่งเหล่านี้จึงสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ซุกยุ่งให้คนเหล่านั้นเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องพวกเขาน้อยประกาศว่าพระคำข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าอยู่ในทั่วโลกเป็นต้นในประเทศของพวกเขาน้อยเพื่อปลดปล่อยคนทั้งหลายจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้เขาพ้นจากเคราะห์กรรมบาปกรรมเวรกรรมพ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามานั่นพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาน้อยพวกเขาน้อยประกาศว่าพวกเขาน้อยได้รับแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจึงโมทนารับเอาทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อโดยการขอบพระคุณในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเพื่อเฮาสุดท้ายเนาะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ายาเวพวกกันในมรณะขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยจากถ้อยคำของพระองค์ซึ่งได้รับบทเรียนใหม่ๆเข้ามาแต่ละมื้อแต่ละวันสืบต่อการสำแดงของพระองค์และวันนี้ก็เช่นเดียวกันที่พระองค์ได้บอกว่าบัณฑิตและพระพรนั้นมีความแตกต่างกันขอบคุณพระเจ้าที่ได้ยินอีกว่าพระพรของพระเจ้าบัณฑิตของพระเจ้าคือมงกุฎหลายสิ่งที่ได้เปิดเผยในวันนี้จะเป็นมงกุฎแห่งชีวิตจะเป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นมงกุฎแห่งความชนะจะเป็นมงกุฎที่บ่มีวันเสื่อมสูญนั่นขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนชอบธรรมที่มีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐที่มีส่วนในการถวายเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐนั้นคนเหล่านั้นก็จะได้รับบัณฑิตและแน่นอนขอบคุณพระเจ้าสืบต่อสำแดงพระพรของพระเจ้าและอวยพรให้แก่อาจารย์ใหญ่คือท่านศาสนาจารย์ดร.คำพลกุณฑปัญญาให้เพิ่นเข้าใจถึงพระประสงค์แผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อจำเปิดเผยให้แก่ทุกคนชอบธรรมของพระองค์ได้ยินได้ฟังหรือคนที่บ่แม่นคริสเตียนที่ได้มีโอกาสเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์นั้นคนเหล่านั้นก็จะได้รับชีวิตนิรันดรก็ได้ประกาศว่าเป็นจริงแล้วได้รับแล้วขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าสำแดงในชีวิตทุกคนเด้อ